เมืองคุนซานมณฑลเจียงซูเป็นฐานการผลิตกาแฟของจีนเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีคุนซานกำลังมีการก่อสร้างโกดังเก็บเมล็ดกาแฟขนาดใหญ่ตัวแทนบริษัทบอกว่าโกดังแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ50,000ตารางเมตรสามารถเก็บเมล็ดกาแฟได้ประมาณ30,000ตันเพียงพอสำหรับการชงกาแฟ2,000ล้านถ้วยใกล้กับโกดังเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายเมล็ดกาแฟที่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากทั่วโลกจะถูกนำมารวมไว้ที่นี่เพื่อส่งขายไปยังเมืองอื่นๆของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองคุนซานให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจบอกว่าผู้บริหารเมืองคุนซานเห็นโอกาสของการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟเพื่อส่งออกและได้เริ่มขยายตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเมืองคุนซานที่จะเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศเนื่องจากเมืองนี้ไม่ได้ผลิตเมล็ดกาแฟแต่ทางการเมืองคุนซานได้จัดตั้งทีมพิเศษเพื่อจัดการเรื่องการจัดหาเมล็ดกาแฟจากทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังสร้างโกดังเก็บเมล็ดกาแฟนำเข้าและจัดระบบการนำเข้าที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเขากล่าวด้วยว่าเมื่อไรก็ตามที่บริษัทประสบปัญหาทางการจะหาวิธีช่วยแก้ปัญหาโดยเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีบริษัทกาแฟทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100แห่งตั้งฐานการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีคุนซานอย่างสตาร์บัคและริซิงคอฟฟี่เป็นต้น